สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับกับวันนี้จะมาพูดถึงดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามองในปี64นี้ครับก็เริ่มโดยคนแรกครับคนแรกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสายทอร์นาโดครับไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยครับเอ่ยชื่อนี้มาไม่มีใครไม่รู้จักครับรู้จักทั่วประเทศครับไม่ว่าจะอายุ11 12ถึง60 70 80รู้จักเขาหมดครับชื่อนี้การันตีครับฉายาหลายฉายาครับต่อยช่อง7นี่ก็มี2ฉายาครับยิ้มมรณะก็ฉายาเขาครับแหมก็ชกถูกตลาดครับค่าตัว 20,000 แต่ชกเหมือนกับค่าตัว 200,000 ครับแหมนี่แหละครับเป็นจุดขายของเขาครับไม่แปลกครับทำไมแฟนมวยถึงชื่นชอบเขาครับก็เหมือนสไตล์การชกคล้ายๆกุหลาบดำครับพี่ชายเขาเองนะครับนี่ครับคือยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยครับที่น่าจับตามองครับด้วยฟอร์มสไตล์การชกนี่โป่งนับโป่งน็อกครับนี่จับตาดีๆครับถ้าโควิดหายนี่ก็มีโอกาสถ้าเขาชนะผ่านเข้ารอบในมวยรอบครั้งนี้ได้นี่ก็น่าติดตามครับและคนที่2ครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกน้องเชียร์สมานบุญยอเองครับก็คือคู่มวยดุเดือดครับปี63ของช่อง7สีครับนั่นก็คือเพชรสังวานซอสมานคาเมนครับด้วยสไตล์การชกบู้ดุดันไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับมีอาวุธนี่ก็ครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกครับชกแต่ละทีนี่มันทะลุจอแน่นอนครับก็ฟอร์มการชกช่วงหลังๆนี่ก็มีสะกดคำว่าแพ้ยังไม่เป็นครับก็ชนะน็อกยอดมนุษย์นายกอีท่าสาราแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มาชนะน็อกเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นี่ก็2ไฟหลังนี่การันตีเลยครับแม่ถ้าไม่ติดโควิดนี่ก็เขาก็มีคิวจะเจอกับยอดพยัคฆ์สจ.เล็กเมืองนนท์ครับจะเตี่ยมหาภัยครับแม่นี่ก็ยกให้เป็นเบอร์2ครับดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับส่วนเบอร์3ครับดาวรุ่งที่น่าจับตามองลูกก็ปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นมากครับสำหรับจอมเข่าลอยครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับแม่ก็ล่าสุดนี่ก็โชว์ไว้สวยครับที่ช่อง7ครับเข่าลอยเต็มใบหน้าของโดมพลัญชัยครับก็เขาเคยทำมาแล้วหลายคนครับน็อกนักมวยมาแล้วหลายคนครับก่อนหน้านั้นมีตวงซับก็โดนมาแล้วครับแม่แล้วก็หลายๆคนครับเท่าที่จำได้นี่ก็มีอยู่ 3-4 คนแล้วครับโดนอย่างเจ้ายอดอัศวินนี่ก็โดนมาแล้วครับยอดอัศวินมอรัตนบัณฑิตก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อายุน้อยครับแต่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีคนนึงครับก็ถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์ก็ด้วยสไตล์การชกที่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูกับอาวุธรุนแรงครับก็เลยยกให้เป็นเบอร์3ดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้ครับส่วนเบอร์4นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับลูกน้องเสียหนึ่งเองครับลูกน้องเสียหนึ่งซิงมาวินนั้นนะครับก็คือเพชรบ้านไล่สิงห์มาวินครับช่วงหลังๆนี่ก็ถือว่าหัวจิตหัวใจดีขึ้นครับฟอร์มการชกก็ดีขึ้น2ไฟหลังนี่ถือว่าติดตาเซียนเลยนะครับก็ไฟล่าสุดนี่ก็โชว์ไว้สวยครับที่บ้านตัวเองเลยครับแม่ก็สกัดดาวรุ่งยางสแกงามจิตเมืองนนท์แบบโอ้โหสแกงามวันนั้นนี่ก็สู้กันได้สนุกดูเดือดมากๆครับแม่หัวจิตหัวใจนี่ก็เพชรบ้านไร่นี่ก็มาภาคนี้นี่ดูดีขึ้นเยอะครับแม่ก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนสายันเล็กสอสารชีพที่ช่อง7สีครับก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนนึงครับวันนี้นี่ก็เลยมอบให้เป็นเบอร์4ครับแม่ก็ดาวรุ่งที่น่าจับตามองในปี64ครับส่วนเบอร์5นี่ก็ถือว่าฟอร์มโดดเด่นมากๆครับแม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องชายของแลมโบ้เพชรปตอครับนั่นก็คือเพชรเมืองสีออสตึกแดงครับล่าสุดนี่โอ้ยติดตาเซียนครับแหมชนะจอมเก๋าอย่างเทพบุตรไดมอนด์98มาได้ครับก่อนหน้านั้นนี่ก็ชนะดีเซลน้อยสอดำเนินครับก่อนหน้านั้นก็ชนะกริดเพชรรัตนาภาหนูก็ถือว่า3ฟอร์มหลังนี่การันตีได้ครับว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงอีกคนนึงครับด้วยสไตล์การชกที่เป็นมวยฝีมือนะครับก็เลยลังอันดับ5ไปหน่อยครับแม่ก็
ไม่เป็นไรครับก็สไตล์การชกนี่ปรับเปลี่ยนกันได้ครับส่วนอันดับ6นี่ก็ตกเป็นของไอ้แบ็คแมนครับแม่ก็คือเนื้อธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับก็ถือว่าปีที่แล้วนี่ยังไม่แพ้ใครครับ5-6ไฟหลังชนะรวดครับแม่ก็ขวัญใจเจ็ดสีคนล่าสุดครับแม่ด้วยสไตล์การชกนี่ฝีมือจัดจ้านครับแม่ก็หน้าเสือตัวเงินนี่ไม่ต้องห่วงครับช่อง7นี่แพ้ยากครับคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับสร้างไปสร้างมาไม่แน่ครับอาจจะกลายเป็นมวยเงินแสนก็ได้ครับประมาทไม่ได้ครับแม่ก็ถือว่าพิกัด135นี่ก็หาตัวจับยากเหมือนกันครับสายเก็บเพชรนี่ก็ถือว่าต่างศึกต่างสายนี่ก็น่าชมนะครับมีเยอะแยะครับคู่นี้ก็โดยสไตล์การชกนี่ก็แฟนมวยก็ว่าถอยเกินไปครับก็เลยให้อันดับที่6ครับแต่ฝีไม้ลายมือนี่ก็ถือว่าโอเคครับนี่นะครับคือ6อันดับนักมวยดาวรุ่งในสังกัดศึกเกียรติเพชรครับที่อยากติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ได้ครับกับการจัดอันดับของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีทัศนวิจารณ์อะไรดีๆก็จะมาลงให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ